ค่ะคุณประวันคุณพงศธรคะทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดคดีหวย30ล้านบาทอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้เราลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็พบว่าครูปรีชาค่ะก็ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติส่วนเจ๊บ้าบิ่นปิดบ้านเงียบค่ะคดีหวย30ล้านบาทนะคะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะครูปรีชาใคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่น2ผู้ต้องหาคดีหวย30ล้านบาทได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งพบว่าในวันนี้ทั้ง2คนนะคะก็ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วโดยเช้าวันนี้ค่ะครูปรีชาได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนค่ะโดยสีหน้าของครูปรีชาวันนี้ไม่ยิ้มแย้มไม่ทักทายสื่อมวลชนเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ดูเคร่งเครียดขึ้นขณะที่บ้านของเจ๊บ้าบิ่นค่ะก็ปิดบ้านเงียบไม่พบว่ามีใครอยู่บ้านซึ่งจากการสอบถามเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าเจ๊บ้าบิ่นได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เดินทางไปไหนหรืออยู่ภายในบ้านหรือไม่ค่ะส่วนที่ตลาดเรสซิตี้วันนี้นะคะไม่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะมีเพียงพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายสินค้าอื่นๆเท่านั้นนอกจากนี้เองค่ะทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามซึ่งเป็นสถานที่ที่นางปนัญชยาสุผลนะคะหรือเจ๊เกียวขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แต่วันนี้ค่ะพบว่าเจ๊เกียวไม่ได้เดินทางมาขายรางวัลนะคะแต่จากการสอบถามแม่ค้าแผงใกล้เคียงบอกว่าวันนี้เจ๊เกียวไม่มาขายเพราะเดินทางไปรับรางวัลจากยี่ปัวนั่นเองค่ะสำหรับคดีนี้นะคะแม้ว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีไปแล้ว2คนนะคะแต่หากคุณผู้ชมยังจำได้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดีนี้จะมีการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องอีกซึ่งทีมข่าวของเราจะยังคงเกาะติดเรื่องนี้และรายงานกับ